เจ๊อ้อยใช่ค่ะที่เปิดมา80กว่าปีเฮียพลาดได้ยังไงใช่เขาตักกุ้งมาให้เลยนี่หน้าซีฟู้ดฉ่ำๆแบบนี้เลยมีข้าวเปล่าไหมลุงหือเอาซีฟู้ดกลับด้วยได้ไหมและนี่คือปูไข่ดองกุ้งดองกั้งดองจากร้านเจ๊อ้อยนะครับโหทุกคนดูสีไข่ครับมาโคตรน่ากินเลยอ่ะเอาข้าวเหนียวจุ่มได้ไหมโอ้โหมาหรือส้มตำคะได้ข้าวช้าๆค่ะแทงแทงไข่ปูเน้นๆโอ้ให้ดู3กล้องเลยครับไปครับในตู้เย็นนี่คือเปิดออกมานี่คือแบบเซเว่นอะทุกคนเอาแบบอยู่กับใครวะสวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวบีค่ะบาสบุ๊กแล้วน้องบีบีไปไหนไปโรงเรียนค่ะครับน้องบีบีไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บเรามาอยู่กันที่ย่านที่มีรถตุกๆเยอะที่สุดเยาว์เยาวชนเยาวชนนะครับไม่ใช่เราอยู่ย่านเยาวราชทุกคนรถเยอะมากกว่าจะเดินฝ่ามาถึงตรงนี้ได้เดี๋ยวให้ดูรถทุกคนดูฮะนี่โอ้โหรถติดมากเราจอดรถไว้ไกลมากอ่ะทุกคนเราเดินมาเนี่ยเราจะมาซื้อปูไข่ดองเราจะเก็บปูไข่ดองให้ครบทั้งเยาวราชเลยเรามาเก็บไป2ร้านละมีร้านแรกคือร้านนพดลแล้วเขาก็เลิกขายไปแล้วเหรอใช่ค่ะร้านที่2คือร้านเจดาค่ะร้านที่3เพื่อนๆคอมเมนต์กันมาเยอะมากบอกเฮียเจดาแล้วว่าก็ยังมีเจ้อ้อยใช่ค่ะที่เปิดมา80กว่าปีเฮียพลาดได้ยังไงแล้วเปิดอยู่ข้างๆเจดาใช่ค่ะเราก็เห็นนะแต่เราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบเป็นชื่อเจ้อ้อยดีขอบคุณเพื่อนๆที่คอยแนะนำพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราเลยจะมาซื้อที่เจ้อ้อยจะบอกว่าถนนเยาวราชเป็นถนนที่วุ่นวายมากคนเยอะมากทุกคนเยอะจริงๆโอเคเดี๋ยวไปเจอร้านเจ้อ้อยเลยเนาะเดินไปเรื่อยๆก่อนนั่นคือร้านเจดานะฮะเดี๋ยวชี้ลูกศรให้ดูเลยแล้วตรงนี้ข้างๆก็คือเจ้อ้อยค่ะเจ้อ้อยนะครับซึ่งขายน้ำอ้อยมา80กว่าปีแล้วไปแล้วเขาข้ามกันแล้วเร็วโอ้เร็วเร็วโอเคโอเคโอเคนี่ฮะทุกคนถึงแล้วเจ้อ้อยมาเข้าไปเลยครับก็จะมีปูไข่ดองนี่แล้วก็มีโอ้นี่กั้งไข่เขาผ่าให้เห็นเลยนะเนี่ยไข่แน่นๆเลยอ่ะโอ้นี่ด้วยแล้ววันนี้เราจะเอาอะไรคะปูไข่ค่ะอ่ะโลนึงได้ประมาณกี่ตัวครับนะมันอยู่ที่ตัวเล็กตัวใหญ่ครับจะมี3ตัวโลกับ4ตัวโลครับอ๋อโหตัวจะขนาดพอดีๆกันหมดเลยเนาะใช่มีฝาด้วยมั้ยครับลุงมีครับโอเคฝาไข่แน่นๆเลือกให้ได้มั้ยฮะได้ฝาก็เลือกได้ได้หมดนี่มาแล้ว1ตัวโอ้โหเปิดมากี่ปีแล้วนะเปิดสมัยตั้งแต่คุณยายแล้วคุณแม่แล้วตั้งแต่คุณยายคุณแม่เลยอันนี้คือสูตรแบบว่าไม่ได้แบบว่าปรับปรุงเลยใช่มั้ยคะสูตรเดิมเลยหรือว่าปรับปรุงคะตั้งเดิมสูตรดั้งเดิมมา80กว่าปีใช่มั้ยครับแต่แม่เสียไปจนมาพี่สาวแล้วเจ้อ้อยอ๋อมาหาเจ้อ้อยแล้วก็มาผมเป็นน้องอ๋อแล้วก็มาลุงเป็นน้องเจ้อ้อยนะครับโอเคพร้อมไหมคะไปเลือกมาไม่บุ๊กกำลังเพลินนะตอนนี้เอาอีกครับไม่เดี๋ยวเอาปูม้าด้วยไงสดไหมคะอันนี้เนื้อปูม้าเขาจะเป็นแบบว่าใสๆเลยนะฮะนี่ปูม้าจะไปเวฟใช่ไหมใช่เลือกไปเลยครับตอนแรกว่าจะมาเอาปูไข่อย่างเดียวทุกคนเห็นกั้งแล้วไม่ไหวอ่ะแล้วมีกุ้งอีกเอาให้หมดเลยแล้วกันวันนี้อันนี้คือกั้งแก้วอันนี้คือกั้งแก้วอันนี้กั้งไข่คืนนี้ใช่ไหมคะกั้งเขียวอร่อยๆจะเป็นกั้งเขียวมันจะอร่อยกว่าถ้าเป็นกั้งแก้วเนื้อมันจะนิ่มครับกั้งเขียวอร่อยกว่าโอเคได้ค่ะโอเคมากั้งเขียวเลยมะนี่เลยนี่เลยทุกคนดูนี่ครับไข่คือต้องผ่าให้เห็นเลยนะเนี่ยทุกคนพอเราซื้อเสร็จปุ๊บเขาก็จะหั่นให้เลยแล้วก็ทุบก้ามให้เพื่อได้กินง่ายๆขึ้นปูสดๆเลยพี่ตอกวันต่อวันเลยนะมาเป็นๆแล้วมาน็อกหมายถึงว่าอ๋อเขาบอกว่ามาเป็นๆแล้วน็อกแข็งด้วยอันนี้มามาทำอะไรคะเอาอะไรคะอันนี้กุ้งค่ะเพราะอันนี้คือกุ้งของเขาใช่ไหมเป็นกุ้งขาวขีดละ100บาทนะคะทุกคนขีดละ100บาทใช่ค่ะเอาสักเยอะๆหน่อยได้ไหม200ค่ะเอา200นะนี่น้ำปลาอันนี้น้ำปลาสูตรพิเศษเลยใช่ไหมฮะนี่ตักขึ้นมาแล้วก็ดองลงไปในปูม้าเลยทุกคนนี่นี่ลุงเขาบอกว่าซื้อของก็ต้องให้ชิมเขาตักกุ้งมาให้เลยนี่หน้าซีฟู้ดฉ่ำๆแบบนี้เลยอะไรลูกสามร้อยเดียวค่ะซีฟู้ดดีมากเลยอ่ะเอาซีฟู้ดกลับด้วยได้ไหมเขาบอกว่าซีฟู้ดที่นี่ทำจากมะนาวสดนะคะมะนาวแท้มะนาวแท้เหรอใช่ค่ะมีข้าวเปล่าไหมลุงกุ้งกรอบเด้งเปรี้ยวเผ็ดๆนิดๆหวานหวานเค็มๆพอดีเลยผมขออุ้ยอิ่มแล้วมั้งไม่ต้องกลับบ้านกินแล้วมั้งลุงเอาปูม้าใส่ซีฟู้ดให้เราด้วยนี่กระเทียมอันนึงนี่ฮะ
ิ่งเป็นไงคะเนื้อเนื้อใสมากแซ่บแน่นอนทุกคนวันนี้โอเคเมนูที่เราจะทำในวันนี้เราจะเอาปูไข่ดองไปกินกับตำปลากากหมูค่ะกากหมูแล้วก็สั่งมาแล้วสั่งมาจากที่ไหนไกลมากเลยบางมอญห้าก็แถวบ้านเราเนี่ยไม่ไกลใช่ป่ะตำปลากากหมูกินกับปูไข่ดองมันจะอร่อยแค่ไหนวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างกลับไปดูที่บ้านครับไปสวัสดีหนึ่งรอบครับสังเกตดูไว้ว่าเราเป็นอะไรวันนี้ชอบแม่บุ๊กแต่งตัวอย่างนี้มากเลยอ่ะหลายคนที่ติดตาม IG Facebook ก็จะเห็นเราลงรูปแบบนี้แล้วเนาะเพราะว่าเราไปถ่ายงานโฆษณามาชิ้นหนึ่งนะฮะลง TikTok แล้วเราติดตามแล้วกันเป็นธีมย้อนยุคนี่ทุกคนเฮียเป็นไอ้คลาวแม่บุ๊กเป็นอะไรเป็นทองม้วนนะฮะแต่งตัวอย่างนี้แล้วนึกถึงอะไรบ้างมะนึกถึงเพลงอะเนี่ยมรักพุ่งอ่ะน้ำลงน้ำลงเมื่อเดือนยี่น้ำลงนะกรอบมากทุกคนวันนี้เราสั่งอะไรนะกากหมูค่ะกากหมูมาตำปลาร้ากากหมูโดยเฉพาะเลยแต่เขาเนี่ยมาอยากลองทำเองค่ะเออถ้าทำเองได้เก่งเลยนะตอนนี้ทำคลิป8ชั่วโมงก็บวกไปอีกประมาณ4ชั่วโมงอ่ะซื้อดีกว่าโอเคทุกคนแม่บุ๊กแต่งตัวแบบนี้ชอบไหมครับถ้าชอบคอมเมนต์ครับเดี๋ยวแม่บุ๊กแต่งนี้ทุกคลิปเลยครับไม่ใช่ครับผมอ่ะกินต่อไปมาทำคลิป และนี่คือปูไข่ดองกุ้งดองกั้งดองจากร้านเจ๊อ้อยนะครับโหทุกคนดูสีไข่ครับส้มๆจะทะลักแล้วมันจะไม่ไหวแล้วว่ามาโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้ทองกาวจะมาตำปลากากหมูมันเหมือนนะมันสวยอะมาเหมือนแม่มาอยากเห็นรูปแม่มาป่ะคะเออแต่งตัวนี้เหมือนเปียบเลยเหมือนแม่สุรีอะแม่สุรีคือแม่ของแม่บุ๊กนะทุกคนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับนี่เหมือนกันไหมเป๊ะเลยอะตำปลากากหมูมาถึงใส่อะไรก่อนคะกระเทียมค่ะไปครับ1กรัมแต่ใส่ไป2อันใช่กระเทียมแหลกละเอียดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บใส่อะไรต่อครับพริกค่ะไปเลยครับ1ถ้วยโอ้โหเอาละครับกระเทียมกับพริกมามั่นใจว่ามากินได้มั้ยเนี่ยมันเผ็ดนะเนี่ยกินได้อ่ะแล้วต่อด้วยอะไรครับอันนี้น้ำตาลค่ะไปเลยครับน้ำตาลปี๊บ1แล้วก็ตำอีกรอบครับแม่ทองกวาวพี่คล้าวอยากพาแม่ทองกวาวไปเที่ยวจังเลยวันนี้เขาคงงงว่าเราหลุดมาจากไหนทุกคนอาจจะยังไม่เห็นกางเกงเฮียนี่ฮะคือชุดของเฮียนะครับเป็นชุดเขาเรียกอะไรไอ้คราวใช่ๆๆค่ะแทงๆป้าถ้าเพื่อนหรือป้าสมัยร้องเพลงหินป้าตอนนี้ทำไงคะก็อายเขานะดูสภาพทุกวันนี้เด็กทุกคนเมื่อก่อนนี่แบบโอ้โหหล่อแบบนี้เลยอะผอมเพรียวเลยดูสมัยนี้ดิเฮ้ยป้าบอกว่าไม่ต้องใส่พุงปอมาออกมาได้แล้วอายเขาอันนี้พุงจริงหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะไปเลยครับ1ถ้วยครับตามด้วยน้ำมะนาวค่ะไปเลยครับ1ถ้วยแล้วที่ขาดไม่ได้วันนี้ก็คือปลาคุณโบค่ะใส่ลงไปเลยครับแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนะคะไปเลยครับเหนื่อยเลยมาป้าเต้นแข็งแข็งโอ้โหทุกคนตอนนี้คือน้ำแบบเข้มข้นจัดจ้านแล้วจ้าฟันแทบหักอ่ะมันกระแทกอุ้ยแม่ฮองกวาวพี่เคล้าเขาบอกว่าเจ้าตำอร่อยมากรสชาติเหมือนตำรถเข็นเลยอ่ะที่รถเข็นก็ตำเหมือนอย่างนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือเทศค่ะไปเลยครับนี่ชอบไปเยอะใส่เยอะๆนะครับมะเขือเทศและที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยผักชีฝรั่งต้องค่ะโรยลงไปเลยครับจริงๆอ่ะเราจะใส่เม็ดกระถินนะคะทุกคนแต่ว่าเราหาไม่ได้หมดเราไปหาซื้อแล้วหมดใช่ค่ะหายากเหลือเกินบ้านใครขายเม็ดกระถินนั้นส่งมาเป็นลังให้หน่อย แล้วก็โรยเส้นค่ะไปเลยครับนี่เส้นมะละกอครับ มามันคืออาชีพได้เลยนะเนี่ยดูดิถ้าเราไม่ทำ YouTube เราก็ขายส้มตำได้อะดูอะทุกคนว่าน่ากินไหมครับเนี่ยเพิ่มความอร่อยค่ะด้วยกากหมูของเรานะครับมันกากหมูหรือแคบหมูอะมะแคบหมูน้อยแคบหมูน้อยแล้วกันเนาะมาโคตรน่ากินเลยอะเอาข้าวเหนียวจุ่มได้ไหมโอ้โหมาหรือส้มตำคะได้มาน่ากินที่สุดค่ะขอกินได้ไหมคะ มาเลย A few moments later ตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยขออนุญาตไปจัดจานค่ะThank you.
น้ำลงน้ำลงเมื่อเดือนยี่มาดูอินมากเลยน้ำมาอยากร้องเพลง นึกถึงสมัยที่เฮียแบบกับแม่บุ๊กจีบกันแรกๆอ่ะที่เราเจอกันตอนป้าป๋าร้องเพลงใช่ไหมเฮียแบบอยากกลับไปร้องเพลงอ่ะแต่บีบีไม่ให้ไปร้องบีบีบอกว่าอย่าให้ป้าป๋าอยู่บ้านโดนคำสั่งมาจากแม่บุ๊กทุกคนช่วยเฮียด้วยครับ ถ้าป้าไปได้ไหมไปตอนกลางคืนแต่เลยได้ไหมแล้วมาไปเฝ้าเหมือนเมื่อก่อนนะจะคิดถึงของม้าได้ไหมโอ้ทุกคนนึกถึงเมื่อก่อนเฮียร้องเพลงแล้วแม่บุ๊กอยู่ไหนแล้วอะเขานอนอยู่ในรถแล้วรอเฮียร้องเพลงจนเสร็จแล้วก็กลับบ้านพร้อมกันโอ้มาแวะฟู้ดแลนด์แล้วแวะฟู้ดแลนด์กินข้าวกันแล้วค่อยกลับบ้านกันสมัยนี้อยู่แต่แบบทำอาหารคิดแต่เมนูอาหารให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้จัดมาจากเจ้อ้อยตำนาน80ปีที่เยาวราชตอนนี้เราเก็บครบแล้วนะ3ล้านเพื่อนๆแนะนำมานะบอกว่าเฮียพลาดเจ้อ้อยได้ยังไงเฮียก็ไม่รู้เฮียพลาดได้ยังไงวันนี้เฮียไม่พลาดนะครับนี่ทุกคนวันนี้เราไม่พลาดที่จะมีปูอ่องของบ้านเราด้วยนะครับที่ต้องลองแก้แบบนี้เพราะว่าเพิ่งเวฟมาหลายคนซื้อไปถามว่าทำยังไงเก็บยังไงเก็บในตู้เย็นได้เราสังเกตมาต้องใช้จานนี้ด้วยนะคะชามนี้ด้วยนะคะเพราะว่าแบบจะได้โบราณย้อนยุคโอ้โหแม่งนะเก็บรายละเอียดเยอะขนาดนั้นเลยอันนี้คือปูอ่องของเรานะทุกคนสามารถเก็บในตู้เย็นได้1เดือนใช่ค่ะหลังจากที่แช่ตู้เย็นเสร็จปุ๊บเราอยากจะกินเอาออกมาเวฟสัก30วินาทีค่ะแล้วก็กินได้เลยทุกคนมาครับมีข้าวเหนียวพร้อมมาทุกคนตำปลากากหมูนี่อยากกินอันนี้เลยทุกคนตำปลากากหมูมีเป็นคนที่ชอบกินส้มตำแบบรถเข็นอะที่แบบขายปลาดุกย่างขายไก่ย่างที่เป็นรถเข็นอะรสชาติแบบนั้นเลยนี่ครับทุกคนปูอ่องบ้านเราจุ่มไปแบบนี้ย่อยๆครับสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดตัวเฮียนะฮะแค่หมูไว้เป็นนิดหนึ่งจุ่มเลยค่ะเออมีไหมอ่ะไม่มีเฮียวางแผนกับแม่บุ๊กบอกว่าถ้าเกษียณกันเราจะไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปอยู่ที่บ้านแม่บุ๊กไปสร้างบ้านเล็กๆไว้สักหลังนึงตื่นมาตอนเช้าก็ไปตลาดซื้อของมาทำกินทำคลิปเพื่อนๆได้ดูสมัยนั้นอาจจะแก่แล้วก็ได้บีบีอาจจะแบบว่าโตไปเรียบร้อยแล้วมีแฟนแล้วมีแฟนทำไมถึงไม่ให้ลูกมีแฟนหรอมีได้แต่อยากให้แบบว่าถ้าอยู่ในวัยที่เหมาะสมแต่มันนึกถึงตอนนั้นแล้วมันไม่อยากนึกถึงอ่ะอยู่กับป้าป้านานๆก่อนนะลูกนะตอนนี้บีบีเรียนหนังสืออยู่ทุกคนเรียนพิเศษอยู่ในบ้านโอ้แต่แต่งตัวนี้ก็เท่เลยอ่ะชอบอ่ะดูปูไข่ครับนี่เจ้อ้อยเยาวราชลาดซีฟู้ดลงไปนิดนึงอย่างนี้แล้วไม่พอทุกคนข้าวเหนียวครับวางบนนี้เลยไปเวฟก่อนนะครับได้เออไม่พุ่งจะไปเวฟเดี๋ยวขอกินคำนี้ก่อนรสชาติเป็นไงคะไข่ปูแบบนิ่มๆหวานหวานนี่ใส่จานไปจ้ะโดยเฉพาะปูม้าเนี่ยทุกคนเอาไปเลยครับมาปูม้าใส่จานไปเวฟจานเล็กไปป้ามะถึงเราจะไม่กินของดิบเหมือนกันแต่เราก็อยู่ด้วยกันได้นะครับไปครับไปเวฟครับนี่ครับทุกคนของแม่บุ๊กเอาไปเวฟมาแล้วครับนี่ทะเลดองคนไม่กินดิบก็เวฟมากินได้โอ้โหปูเป็นปูครับอันนี้ปูม้าใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วทำยังไงมาถึงปุ๊บอุ้ยจุ่มน้ำจิ้มก่อนจ้าซีฟู้ดของเขาด้วยอันนี้เขาจะเป็นระเบียบนิดนึงไม่ใช่เป็นไงบ้างอร่อยดีไหมอร่อยมากแมวกินกินอยู่แม่งแมวเดินบนหลังคาถ้ามันพุ่งมือมาอย่างนี้ทุกคนครับมีกุ้งดองด้วยนะครับอันนี้จุ่มเราจะต้องไปยืนกินหน้าร้านทุกคนมีฝรั่งอ่ะยืนดูกัน2คนมารู้ป่ะตอนที่เราถ่ายกินกันเนี่ยเขายืนดูเงี้ยโอ้ยังเหมือนถูกไฟอีกสมัยเว้ยถือว่าชิสมันเท่ไม่รู้เหมือนกันอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยตำนาน80ปีตำนานเลยหาไม่เจอตอนแรกอร่อยอ่ะอุ้ยนี่อย่างนี้เลยซีฟู้ดไล่แบบนี้เลยครับนี่ต้องนี้มาโอ้โหเพลินมากแล้วนั่นนะเขาบอกแล้วว่าคนที่ไม่กินของดิบกับคนกินของดิบมันอยู่ด้วยกันได้เฮียกับแม่บุ๊กอย่างที่บอกอะว่าทุกคนเราคนละขั้วกันมาตั้งนานแล้วป๊าไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนกันสักนิดทั้งนิสัยทั้งอาหารการกินทั้งการใช้ชีวิตการเที่ยวการกินนี่คนละเรื่องเลยเหมือนแบบว่าต่างคนต่างเปิดโลกทัศน์ให้แก่กันแล้วกันนะเนี่ยทุกคนก็เจ้าเชื่อเรื่องเนื้อคู่บอนี่ฮะโอ้ยไปเลยจ้ะจะบอกว่าครั้งแรกที่เจอกันก็ไม่ได้ชอบกันนะคะแค่รู้สึกว่าเป็นเพื่อนเนาะนี่ของแม่บูครับทุกคนเอาแบบว่าสุกๆเป็นไงอร่อยมันกรอบมากทุกคนวันนี้
ไม่มีใครอยู่บ้านเลยเหลือเรากันอยู่2คนแล้วก็บีบีเรียนอยู่ในบ้านหน้าแบบว่าน่าตกใจในสมัยนี้อนุบาลมีการเตียวสอบแล้วนะแค่อนุบาลจะบอกว่าที่โรงเรียนเขาอะที่เลิศล่าเนี่ยคือเขาสอนกันแบบว่าเขาจะเน้นวิชาการนิดนึงเน้นวิชาการแล้วก็เตียวหนักเลยนะทุกคนทุกคนครับนี่ฮะลองไปกินดูนะทุกคนเจ๊อ้อยเยาวราชป้าเคยใช้ลูกคิดไหมคะลูกคิดป้าไม่ทันนะจริงมีเขามีเรียนคณิตคิดเร็วแบบเรียนลูกคิดอะค่ะเด็กสมัยนี้ไม่ทันลูกคิดและไม่ทันอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะสมัยเราเรียนตอนนี้ไม่มีแล้วทำมาเนื้อแจ้เดี๋ยวป้าพาไปเที่ยวจุ่มบัวของจ้าเร็วๆไม่บอกไม่ได้ทำมาเนื้อไม่ได้หนึ่งสองสองสองต้องหยุดสองต้องหยุดเครื่องพิมพ์ดีดออกมาก็ไม่เคยเรียนค่ะเฮ้ยรู้ป่ะมันได้อันดับหนึ่งของห้องนะเครื่องดีดอะจริงๆสมัยก่อนเขาเรียนยังไงบ้างครูจะปรับจับเวลาเงี้ยพิมพ์คำนี้ปัดปึ้งยกมือจริงเหรอบาร์ได้ที่หนึ่งของห้องนะครับพิมพ์ดีดอะถามใครได้บ้างคะไอ้ท็อปไอ้แยมไอ้อู๋เราโทรหาเพื่อนที่ชื่ออู๋อะเอาเลยเนี่ยเราดูเราไปดูคอดูไหมได้เราดูค่ะเดี๋ยวขอพิมพ์กล้างไข่ก่อนได้อะทุกคนดูกล้างไข่ของเขาครับนี่ดูเด็กข้างในแหวกเป็นไข่เขาเรียกว่ากล้างอะไรนะกล้างสีเหรอกั้งอะไรสักอย่างนึงก็ลืมแล้วอะทุกคนกั้งไข่วะแกออกมาเป็นแบบนี้จุ่มเลยครับดูสิทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนไปกินดูกุ้งด้วยนี่อะไรอะมาเช็ดมือก่อนนะตื่นเต้นนะอืมไม่ได้โทรอ่ะมันนานมากเลยอ่ะแล้วลองโทรดูว่ามันจะพูดว่าอะไรถ้าปรากฏชื่อผิดอ่ะไม่กดชื่อเพื่อนผิดค่ะอ่ะมาคน มันคงงงอ่ะถ้ามันเห็นหน้ามันบอกมึงโทรมาทำไมวะเฮ้ย คุณกำลังอยู่ในรายการ BB Memoryสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าทำไมต้องตื่นเต้นตื่นเต้นกี่ปีเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วแต่ปี44อ่ะปี44เป็นไงมันจำได้เลยเนี่ยใครเป็นแชมป์พิมพ์ดีดใครเป็นแชมป์พิมพ์ดีดในบ้าน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 เห็นไหมเก่งจะตายไงนี่ให้ดูหน้าใกล้ๆครับจะไม่ค่อยเต็มหน่อยทุกคนมันจะแบบเฮ้ยเต็มมากเดี๋ยวไว้มีโอกาสเจอกันเดี๋ยวคืนนี้อาจจะไปหาเอออาจจะเจอกันกินข้าวไปก่อนบ๊ายบายทุกคนก่อนบ๊ายคิดถึงไม่อยากเจอมันอ่ะตื่นเต้นไม่ได้คุยกับเพื่อนนานทุกคนยังอยู่กับครอบครัวมาประมาณ3ปีที่ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเลยไม่ได้ไปหาเลยอ่ะตอนนี้คือแม่บุ๊กคือสนุกกับการแกะปูมากเลยทุกคนมากทุกคนไอ้ตำนี่ที่เขาอยากกินเนี่ยเขาไม่กินเลยตอนเนี้ยกากหมูกรอบมากจะบอกทุกคนว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครบรอบที่เราครบรอบกัน9ปีอ่ะทุกคนเฮียเคยนึกนะสมัยก่อนว่ามันนานมากเลยนะแต่พอมาเจอกับตัวเองอ่ะมันเหมือนเพิ่งคบกันเหมือนคุยกันแบบไม่ได้นานถึงขนาดนั้นอ่ะแต่เวลามันผ่านไปนานมากเลยนะทุกคนครับที่เวฟมาเมื่อกี้นะครับหมดแล้วนะครับของแม่บุ๊กไปอีกรอบนึงแล้วฮะนี่ทุกคนรอบนี้มาแล้วครับเอาไปเวฟมาอุ้ยร้อนร้อนร้อนลาดซีฟู้ดเลยค่ะชอบดูหมากินอ่ะแต่ป้าไม่ค่อยกินให้ป้าเห็นไงเขาแบบกินแล้วชอบอย่างเงี้ยให้เห็นแต่หัวเขาอ่ะเห็นหนังหัวเขาอ่ะเขาเรียกว่าอร่อยหัวทิ่มโอ้โหไข่เป็นก้อนเลยจ้าไปครับเป็นไงมันเป็นยังไงอ่ะสุกสุกอะมะเค็มเค็มอร่อยแต่สำหรับเฮียแล้วเฮียกินสุกไม่ได้นะครับเฮียต้องกินเด็ดแบบนี้ครับนี่ให้ดูใกล้ๆนี่ทุกคนดูดิไข่ของเขาคือแบบเต็มฝาเลยนะไข่ปูเน้นๆทุกคนร้อนมากโอ้ให้ดู3กล้องเลยครับอ่ะระยะใกล้ๆโอ้มาไปครับนี่กินกับตำปลากากหมูด้วยนี่ครับตามด้วยชิ้นนี้โอ้เมื่อก่อนเฮียอยากกินปูไข่ดองมากเลยทุกคนต้องเก็บตังค์อ่ะไม่ได้บอกว่าสมัยนี้มีตังค์แล้วซื้อได้นะสมัยนี้เฮียทำ YouTube ไงเฮียก็แบบลงทุนอย่างเงี้ยทำออกมาอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆได้ดูอะไรเงี้ยแต่มาชอบที่ป้าพามาไปกินหอยแครงอะค่ะ
ไปแข่งเจ๊พาป่ะอร่อยแถวไหนนะลาดย่าป่ะวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่เขาขายหอยแครงมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วอะตั้งแต่แม่เขายันลูกเขาอะกินกันทีนึงทุกคนไม่เคยต่ำกว่า8จานใช่โอ้โหกินหอยแครงตกใจในตอนมากินอะแรกๆที่คบกันอะไม่รู้ว่ามากินเป็นหอยแครงอะแล้วพาไปกินทุกคนแม่บุ๊กสั่ง8จานจ้าแล้วจานละ100บาทเดี๋ยวนี้ไม่เห็นป้าพาไปกินหรอเราทำ YouTube ไงมาทำเป็นแล้วไงอุ้ยเอาไปเวฟมันก็อร่อยนะเนี่ยใช่มันกรึบๆๆๆเลยอะแต่ยังไงป้าชอบแบบนี้มากกว่ามะอร่อยพูดถึงเรื่องเราคบกันมา9ปีแล้วทุกคนมีคอมเมนต์ที่ผ่านๆมาเยอะมากเลยที่ยังไม่ได้ตอบนะบอกว่าครองคู่ยังไงให้ได้แบบนี้หรือว่าคบกันยังไงให้ได้อยู่กันนานแบบนี้เคยมีปากเสียงกันบ้างไหมเคยคิดจะเลิกกันไหมเนี่ยบอกว่าเรื่องพวกนี้มันผ่านหมดแล้วไม่มีคู่ไหนที่ไม่ทะเลาะกันหรอกเนี่ยเชื่อแบบนั้นนะแต่ถ้าคู่ที่ไม่ทะเลาะกันก็ดีแต่สำหรับเนี่ยคิดว่าหลายๆคู่ที่เนี่ยรู้จักแล้วก็ตัวโดยเฉพาะคู่ของเราเนี่ยมันมีเรื่องทะเลาะเรื่องงอนกันเรื่องมันมีอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะผ่านแบบนั้นไปได้ยังไงสำหรับเฮียนะเฮียผ่านเป็นงั้นคือบีบีเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูขอร้องเลยบีบีขอร้องเลยอย่าทะเลาะกันบีบีขอร้องตอนนั้นเฮียกับแม่บุ๊กงอนกันเรื่องอะไรจำไม่ได้แต่ยืนห่างกันเดี๋ยวขึ้นคลิปนี้ให้ดูเหมือนโซ่ทองคล้องใจเราอะเขาสังเกตการนะว่าเราแบบเออเราทะเลาะกันเหรออะไรเงี้ยน้ำเสียงเริ่มเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วเขาแบบจะเปลี่ยนทันทีเลยนะแล้วเขาก็จะบอกป้าเขาจะที่บอกป้าตลอดเลยทุกครั้งเลยที่แบบเรามีปัญหากันอย่างเงี้ยบีบีไม่อยากให้แบบป้ากับมาม่าทะเลาะกันเลยดีกันไหมดีกันได้ไหมแล้วป้าก็บอกอะไรป่ะไปบอกมาม่าแล้วเขาก็จะวิ่งไปหามาแล้วบอกมาม่าไปขอโทษป้าหน่อยป้าไปขอโทษมาม่าหน่อยเขาจะไม่ถามว่าใครผิดหรือใครถูกแล้วเราสองคนอะก็จะไม่บอกกันว่าใครผิดใครถูกหรือใครขอโทษใครก่อนเขาต่างคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองทุกคนใช่เราก็จะขอโทษตามที่ลูกบอกใช่ค่ะเราจะไม่ทะเลาะข้ามคืนข้ามวันทุกคนเออจะพยายามเดี๋ยวนี้นะจะไม่ให้แบบข้ามคืนข้ามวันสิ่งที่เฮียจะทำให้มันผ่านไปได้นะเฮียจะเรียนรู้จากการทะเลาะว่าเราทะเลาะกันเพราะอะไรวะแล้วก็แก้มันเราจะทำซ้ำอีกไหมคะก็ซ้ำอยู่ทุกวันเนี่ยและอีกอย่างที่เขาพูดชอบพูดคืออะไรป่ะเขาไม่อยากให้เราแก่อ๋อใช่ก็อยากให้เราเป็นแบบเนี้ยคงกระพันอยู่แบบเนี้ยเราก็จะรักษารูปร่างเราไว้แบบนี้นะทุกคนหน้าตาเราไว้แบบนี้ให้เขาแบบอุ่นใจให้เรายังอยู่เขาก็คงเหงาอะเนาะเขาลูกคนเดียวไงก็อย่างที่บอกว่าอยากม้าอยากมีลูกอีกไหมถ้ามีอีกทีคือต้องปรึกษาหมอแล้วทุกคนเพราะว่าแม่บัวอายุเยอะละ37แล้วนะใช่ค่ะแต่เราก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะมีนะทุกคนพูดถึงเรื่องเก่าๆป้าไม่อยากให้ป้าพาไปร้านแรกหรือที่เราไปกินข้าวด้วยกันจำได้ไหมคะว่าร้านอะไรยังมีความคิดที่จะทำตอนที่เราคบกันใหม่ๆเราไปที่ไหนบ้างไปย้อนรอยย้อนรอยทุกที่เลยมันก็ต้องเชียงใหม่นะเพราะป้าไปหามาเชียงใหม่นะไปทุกที่เลยคลิปนี้อาจจะใช้เวลาสักประมาณ3ชั่วโมงพี่มาพูดอะไรนะนี่ค่ะโอ้โหแกะยังไงให้ได้แบบนี้ครับพี่รักนี่ฮะตอนแรกไปจะซื้อแต่หมูไข่ดองใช่เห็นแล้วมันอดไม่ไหวจริงๆทุกคนเห็นอย่างเงี้ยใครอดไหวอ่ะตามด้วยนี่ค่ะนี่ป้าชอบตอนมาอิ่มค่ะมันจะดูแลป้าได้อย่างเต็มที่ถูกต้องโอ้โหทุกคนเมื่อวานไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาเป็นคนที่ก็หิวอ่ะเขาพร้อมที่จะทะเลาะกับเราได้ทุกเมื่อเขาเป็นคนที่สั่นอ่ะทุกคนเขาแต่งว่าสั่นมากเวลามันไม่ได้ไงมารีบไหมคะเมื่อวานเขาไม่กินข้าวตั้งแต่ตอนเช้าเดียวทุกคนจนไปถึงรับลูกเสร็จแล้วก็พาไปกินข้าวตอนบ่ายสามโอ้โหทั้งนั้นแหละทุกคนเฮียกำลังจะถ่ายคลิปร้านที่เฮียกินใช่ป่ะใช้โทรศัพท์ถ่ายแหละลงTikTokเฮียบอกมาม่าถ่ายให้หน่อยบุกป้าแป๊บนึงคือหมาสั่นนะป้าโอ้โหสัดโคกสัดโคกสัดโคกกินชุดชามขนาดนี้สามชามอ่ะเติมก็เติมอีกอ่ะใช่ไหมหิวแบบนี้เฮียถามเขาว่าอะไรป่ะตอนแรกคบกันไม่เห็นมาเป็นแบบนี้เลยคือถ้าพูดผิดหูนิดเดียวอ่ะมีเรื่องแน่นอนเฮียบอกเลยร้านพังได้เลยอิ่มยังคะมากๆค่ะตอนนี้ไม่ไหวใช่ไหมใครที่ชอบให้เฮียแต่งตัวแบบนี้ก็แม่บุ๊กนะฮะคอมเมนต์มา
เราจะแต่งตัวอย่างนี้ทุกคลิปนี่ว้ายไม่ได้มันไม่ถนัดนะมีคนบอกว่าอยากให้ป้าป้าอ๋ออยากให้ม้าพาทุกคนแบบไปซื้อเสื้อผ้าที่ม้าใส่อยู่เยอะมากเลยนะเมื่อไหร่จะขายเสื้อผ้าคะทุกคนไปถล่มเฮียเลยค่ะเฮียไม่พร้อมที่จะตอบไลน์โอ้โหคือเฮียไปอย่างที่บอกว่าเฮียทำทุกอย่างคนเดียวทุกคนมาเลือกที่บ้านเลยเนาะเออเปิดเลยไปวางตั้ง300หยิบใช่แล้วหยิบไปเลยหยิบเลยมาหยิบแบบที่ห้องเลยอะไรเงี้ยมาเลือกเลยแบบเดี๋ยวแขวนไว้แบบอยากได้ทุกวันนี้ห้องแต่งตัวเนี่ยเหลือที่ของเฮียอยู่แค่นี้ตู้แม่บุ๊กอะทุกคนเปลี่ยนที่ห้อยมา2รอบแล้วนะเหล็กที่มันขวางอยู่เงี้ยเอาไว้แขวนเสื้อมันหักลงมาเพราะฉะนั้นต้องไลฟ์ขายออกให้หมดทุกคนเขารอจนเขาเลิกรอแล้วค่ะเดี๋ยวสัญญาทุกคนว่าอาจจะไลฟ์ช่วงเย็นเนาะสักครึ่งไม่แต่เขาบอกว่าในอย่างให้แบบว่าตามใจแบบม้าพาช็อป1วันด้วยงบแบบ 100,000 บาทอะไรเงี้ยใครคนไหนพิมพ์มาไหนขอพิกัดคนนั้นหน่อยโอเคทุกคนอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะฮะกิฟต์พาแม่บุ๊กช็อปให้งบ 100,000 บาทก็เป็นเงินเดือนของเขา10เดือนนะฮะ ขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครอบครัวเราด้วยนะครับซื้อมันกุ้งมันปูปูอ่องได้นะครับที่ไลน์แอดตัวเฮียนะครับใครอยากกินก็สั่งกันเข้ามาเยอะขอบคุณมากๆเลยทุกคนที่อุดหนุนขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะครับเราก็ยังมีแรงทำอยู่เราก็ทำนะครับหอมจริงๆเลยกลิ่นมาดามเนี่ยทุกคนเมื่อเช้าก็หงุดหงิดขอพูดหน่อยป้า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 ทำคลิปยังทำคลิปยังป้าไม่ไหวแล้วมันร้อนอากาศเมืองไทยอ่ะเขาบ่นเรื่องอากาศเมืองไทยทุกคนถ้าร้อนนี่เขาทนไม่ได้ก็มาไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองร้อนแล้วก็หิวเลยคะแล้วทำไมต้องกางร่มไปในเยาวราชด้วยมันร้อนน่ะเยาวราชไม่ได้ร้อนเลยทุกคนเหมือนฝนจะตกด้วยแต่ด้วยนิสัยของเขาอะติดวักป้าเดินไปก่อนเลยเดี๋ยวป้าเดินตามไปแล้วกางร่มเป็นคุณนายเดินอย่างเงี้ยโอ้มีเรื่องเมาเขาเยอะแยะมาเคยตอนที่อยู่ออสเตรเลียตอนที่มาไปเรียนค่ะแล้วมากางร่มใช่ไหมแต่ฝรั่งอ่ะเขาจะกางร่มสำหรับแบบที่เป็นฝนตกเท่านั้นแต่มาแบบแดดออกฝนตกอะไรใครอยากจะกางมันก็กางออกมาเขาบอกมาเป็นคนบ้าใครบอกฝรั่งอ่ะเป็นคนบ้าแล้วเขาเป็นคนตั้งแต่วันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นแบบนั้นคืออะไรทุกคนเขาชอบสะสมขนมในตู้เย็นนี่คือเปิดออกมานี่คือแบบเซเว่นอ่ะทุกคนแรกๆที่คบกันอ่ะจำได้ไหมกำลังจะนอนทุกคนแม่บุ๊คเขาก็หิ้วขนมมาถุงไอ้หิ้วถุงมาถุงนึงเสร็จปุ๊บเรียงเป็นแถวในตู้เย็นมีน้ำเอาแบบอยู่กับใครวะเขาซื้อมาประชดเราหรือว่าเขาซื้อมันให้สวยงามอยู่กัน2คนแล้วไม่เคยกินกันด้วยนะเอามาเลี้ยงให้มันสบายใจอ่ะใช่เอาเหมือนเอามาเลี้ยงมันสบายใจว่ามีจะไม่อยากกินในสิ่งที่เรามีแล้วก็จะไปซื้อมาใหม่ทุกคนถูกแล้วก็จะแบบเหมือนเข้าห้องมาแล้วฉันเห็นตรงนี้ฉันสบายใจว่าฉันมีเสบียงเลี้ยงให้สวยงามแต่มาเป็นคนที่แบบว่าถ้ากินอ่ะต้องกินให้หมดกินให้เยอะกินซ้ำๆกินจนเบื่อซื้อก็จะซื้อแบบเดียวเนี่ยเยอะๆไปเลยกินจนแบบไม่อยากกินแล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาพูดถึงเรื่องอดีตชีวิตเก่าๆเขาแล้วเขาจะมีความสุขเหมือนแบบเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเขินด้วยเลยเขินไปแกะปูอีกแล้วไม่เขินเขินดึงปูยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะครับเราจะตั้งใจทำคลิปให้ดีที่สุดในทุกๆคลิปเหนื่อยแค่ไหนเราก็จะทำนะทุกคนเพื่อทุกคนนะเห็นทุกคนเสียสละเวลาเข้ามาดูเนี่ยเราแบบขอบคุณมากๆเลยคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ถ้าไม่พลาดเราจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครอบครัวเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัววีขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย